ัมดุลิลลาฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์ร็อบบิชราห์ลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสถานที่ที่มีความจำเริญแบบนี้ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับเจ้าของบ้านแล้วก็บรรดาทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ให้มีการบรรยายอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละเดือนเพราะว่าชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันไม่พ้นในเรื่องของฟิตนะห์ฟิตนะห์ที่แปลว่าสิ่งที่ทำให้เราคือฟิตนะห์เนี่ยมีความหมายหลายอย่างใช่ไหมฮะบางความหมายของฟิตนะห์เนี่ยมีความหมายว่าทำให้เราเกิดการทำชิริกโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ฟิตนะห์บางความหมายก็มีความหมายว่าทำให้เราอยู่ในความสับสนอลหม่านปั่นป่วนจิตใจเราทำให้เรานั้นไม่สงบหัวใจนี่ก็คือฟิตนะห์เหมือนกันหรือว่าบางความหมายของคำว่าฟิตนะห์หมายถึงว่าสิ่งที่เราแยกแยะไม่ออกอันไหนคือความจริงและอันไหนคือความเท็จคือเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในยุคสุดท้ายที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟิตนะห์จะมาดั่งหาฝนหมายถึงว่ามันจะโปรยลงมาในทุกๆบ้านเรือนแสดงว่าเราเนี่ยไม่ปลอดภัยจากสิ่งดังกล่าวนี้สิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยนะครับแล้วก็รอดพ้นจากฟิตนะห์ได้คือการศึกษาหาความรู้จริงๆเราต้องศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาในทุกๆวันเราต้องอ่านดูอาอ่านอัสการ์อย่างเข้มแข็งและก็เข้มข้นในทุกๆวันและทุกๆเวลาที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าที่หนึ่งที่ใดมีการเรียนการสอนในเรื่องราวศาสนาจงรักษามันไว้การที่เรารักษานะครับก็คือการที่เรามามีส่วนร่วมการที่เรามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องไม่เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับการเผยแผ่เรื่องของความรู้นะครับพี่น้องอย่าไปมองในเรื่องของเพียงแค่ว่าอาจารย์คนเนี้ยมาพูดหรือว่าคนน้อยก็เลยไม่อยากจะไปหรืออาหารเนี่ยไม่อร่อยก็เลยไม่อยากจะร่วมคืออย่ามองสิ่งดังกล่าวนี้เพราะสิ่งดังกล่าวเนี้ยไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่เรามากันแต่เป้าหมายที่เรามาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันเนี่ยก็คือมาขัดเกลาจิตใจตัวผมเองของพี่น้องเองของทุกคนเองฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามดึงครอบครัวของเรามาด้วยถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยถ้าสามารถทำได้นะครับจัดสถานที่ของเด็กจัดสถานที่ของเยาวชนตัวเล็กเนี่ยเวลามาถึงก็ให้ผู้ปกครองเอาเด็กไปไว้ในที่ตรงนั้นคือเด็กก็จะเล่นอยู่ตรงนั้นแหละบรรดาผู้ปกครองก็สามารถมานั่งฟังร่วมรับฟังได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะเราเนี่ยต้องไม่ใช่รู้เพียงคนเดียวนะครับเราไม่ใช่ว่าฟังเพียงคนเดียวต้องเอาครอบครัวเอาคนของเราเนี่ยมาฟังด้วยถึงจะดีที่สุดวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เจ้าของบ้านนะครับได้ไปเห็นผมตอนที่เดินทางไปทำอุมเราะห์ในรอมฎอนที่ผ่านมาผมก็เดินทางไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือที่ตะบูกนะครับที่ตะบูกเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศซาอุดีห่างจากมักกะเนี่ยประมาณ1,000 กว่ากิโลนะครับก็ประมาณว่ากรุงเทพลงไปยะลาประมาณนี้นะฮะประมาณกรุงเทพลงไปยะลาทีนี้ว่าทำไมต้องไปที่ตะบูกผมอยากจะไปสัมผัสถึงบรรยากาศแล้วก็ไปสัมผัสถึงสถานที่ที่นบีบอกว่าตะบูกนะครับที่บรรดาอุลามะบรรดาผู้คนได้กล่าวว่าสงครามตะบูกหรือว่ากอซวะที่แปลว่าสงครามเนี่ยมีชื่ออีกชื่อนึงถูกเรียกว่าอัลอุสรอสงครามแห่งความยากลำบากผมก็เลยอยากจะไปดูว่าที่ตะบูกเนี่ยมีความยากลำบากอะไรและมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงเดินทางไปนะครับแล้วก็ไปเจอในปัจจุบันเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสถานที่เคยเป็นที่นบียืนละหมาดในช่วงทำสงครามตะบูกเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นมัสยิดของท่านนบีเป็นมัสยิดนะครับเป็นมัสยิดหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ตะบูกเนี่ยอากาศของเขาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าหนาวคือหนาวมากถ้าร้อนคือร้อนมากจริงๆนะครับหนาวคือหนาวเหน็บมากและร้อนก็คือร้อนมากแล้วก็ในตะบูกเนี่ยมันจะมีภูเขาที่เรียกว่าญะบัลลาวส์
ขึ้นไปเนี่ยจะมีหิมะนะครับช่วงเวลาหนาวจะหิมะจะปกคลุมเต็มพื้นที่เลยนะครับแต่ถ้าหากลงมาใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างก็จะมีอากาศร้อนนะครับถ้าหากช่วงหน้าร้อนก็จะร้อนมากนะครับก็ทำให้เราได้สัมผัสบรรยากาศแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยก่อนที่จะถึงสงครามตะบูกก่อนที่จะเล่าถึงในส่วนสำคัญตรงนี้เดี๋ยวเราจะถอดรหัสแล้วก็ถอดบทเรียนว่าเราเนี่ยได้รับอะไรบ้างจากสงครามตะบูกผมจะเกริ่นให้พี่น้องฟังก่อนว่าการทำสงครามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการทำสงครามโดยชอบธรรมพี่น้องครับในโลกสมัยใหม่ในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยเยาวชนเราถูกปลูกฝังให้มองแต่ภาพที่ดีหรือว่ามองแต่โลกที่สวยงามจนกระทั่งปฏิเสธในเรื่องของการทำสงครามไปปฏิเสธในเรื่องของการทำสงครามหมายถึงว่ามองการเข็นฆ่ามองการสู้รบเป็นเรื่องที่เลวร้ายแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยเคยถูกถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์ถามพี่น้องทราบไหมครับว่าใครเคยถามอัลลอฮ์มาก่อนแล้วว่าถ้าหากว่ามนุษย์ทำสงครามแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทราบไหมครับใครมาลาอิกะห์ใช่ตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์เนี่ยจะสร้างมนุษย์มาอยู่บนโลกดุนยานี้มาลาอิกะห์ก็ทวงถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีคำพูดที่มาลาอิกะห์ถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะห์มาเนี่ยมีลักษณะของการใช้ปัญญาด้วยถูกไหมครับไม่ใช่มีลักษณะของแค่เชื่อฟังอย่างเดียวมาลาอิกะห์มีลักษณะของปัญญาคือสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็สอบถามอัลลอฮ์ได้หาเหตุผลได้พูดคุยกับพระองค์ได้แสดงว่ามาลาอิกะห์มีปัญญาที่คิดเองได้แต่ปัญญาของมาลาอิกะห์เนี่ยถูกระงับไม่ให้ฝ่าฝืนต่อพระองค์นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับมาลาอิกะห์ฉะนั้นมาลาอิกะห์ทุกตนหรือว่าทุกคนที่เป็นมาลาอิกะห์เนี่ยจะมีลักษณะมีปัญญาและจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าพี่น้องเคยได้ยินในสายรายงานบางสายรายงานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์ลงมาเอาหน้าดินเนี่ยตอนที่จะขึ้นมาสร้างนบีอาดัมเนี่ยมีมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งลงมาเอาหน้าดินแล้วปรากฏว่าดินเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากท่านมาลาอิกะห์ตนนั้นก็ไม่กล้าใช้ปัญญาคิดแล้วคือไม่กล้าก็เลยขึ้นไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดินเนี่ยพื้นแผ่นดินเนี่ยขอความคุ้มครองจากพระองค์ฉันเลยไม่กล้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งมาละกุนเมาไปมาละกุนเมาลงไปจะเอาพื้นแผ่นดินมาสร้างมนุษย์พื้นแผ่นดินก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากมาเลกะมาละกุนเมาก็บอกว่าฉันก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺเหมือนกันให้พ้นจากสิ่งที่มันจะต้องฝ่าฝืนพระองค์เนี่ยความคิดมาเลกะมีความคิดก็เลยได้ดินขึ้นมาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปั้นดินให้มาเป็นนบีคนแรกก็คือนบีอาดัมแสดงว่ามาลาอิกะห์นี่มีปัญญามาลาอิกะห์ทวงถามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลเลาะห์ถ้าพระองค์สร้างมนุษย์มาก็เข็นฆ่ากันเพราะว่ากลุ่มชนที่มาก่อนหน้ามนุษย์ก็คือยินมีลักษณะที่พระองค์สร้างมาเนี่ยนะครับมีลักษณะการอาศัยมีความเป็นอยู่เทียบเท่ากับมนุษย์เลยแต่แค่มากันคนละอย่างเท่านั้นเองมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินส่วนยินถูกสร้างมาจากไฟนะครับยินตนแรกคืออิบลิสยินนะครับที่เป็นพ่อของยินเลยที่เป็นต้นของยินเลยถูกสร้างมาจากไฟแล้วก็ขยายลูกหลานไปมีการแต่งงานมีการอยู่ร่วมกันมีเชกเช่นกับมนุษย์เลยทีนี้ยินเนี่ยมีลักษณะพฤติกรรมของมันก็คือชอบความรุนแรงมีการฆ่ากันมีการฝ่าฝืนกันเป็นศัตรูซึ่งกันและกันทำให้นองเลือดบนหน้าแผ่นดินพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์ให้มาอยู่บนหน้าแผ่นดินเสมือนยินที่มาอยู่บนหน้าแผ่นดินก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมาลาอิกะห์ก็ทวงถามอัลลอฮ์ทันทีว่ายาอัลลอฮ์พระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่มาฆ่ากันทำสงครามกันหลั่งเลือดกันกระนั้นหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบกับมาลาอิกะห์ไปว่าเจ้าเนี่ยไม่รู้ในสิ่งที่ข้ารู้ก็แสดงว่าการสู้รบเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าสัจธรรมที่มนุษย์ไม่สามารถจะปฏิเสธเรื่องนี้ได้แต่การสู้รบกันมันจะมีอยู่แค่สองฝ่ายเท่านั้นเองคือฝ่ายที่เรียกว่าคุณธรรมกับฝ่ายที่เรียกว่าอาธรรมต้องมีฝ่ายที่มีความถูกต้องและฝ่ายที่มีความผิดซึ่งอัลลอฮ์ทรงรู้ดีและการทำสงครามนั่นเองในบางสงครามในบางการสู้รบมันระงับความชั่วร้ายได้อย่างดีเราอย่าโลกสวยเกินไปว่าเวลาที่เราถ้าหากว่าเรามีอำนาจนะอย่าโลกสวยว่าเราจะทำสงครามไม่ได้เพราะมันคือการฆ่าสัตว์ชีวิต
มันคือการไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดเราอย่าคิดอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฆ่าที่ถูกต้องจะระงับความชั่วได้อย่างดีจึงมีออกกฎต่างๆนานามากมายในบทบัญญัติของอิสลามถ้าหากว่าเราไปฆ่าคนหนึ่งคนใดนับซุนบีนับซินก็ต้องฆ่าตัวตามไปด้วยเราไปฆ่าเขายังไงก็ต้องถูกฆ่าตามนั้นไปด้วยยุติธรรมไหมยุติธรรมนี่ความยุติธรรมแล้วก็โดยชอบธรรมด้วยถ้าหากว่าเรานั้นไปกระทำความรุนแรงหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปผิดหลักการอย่างมากมายฮุกกลมในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะประหารก็มีก็เพื่ออะไรครับพดุงคุณธรรมเอาไว้ฉะนั้นวันนี้เราต้องไม่โลภสวยไปตามโลกสมัยใหม่หรือว่าตามกลุ่มคนที่เรียกว่าอะไรนะมนุษยธรรมจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่ามนุษยธรรมคอยต่อต้านการประหารหรือว่าการต่อทำให้บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเสียไปคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยคนฆ่าคนตายใส่ไซยาไนด์ให้ตายกันมาตั้งกี่คนสุดท้ายเวลาจะออกกฎคือมนุษยธรรมก็จะออกมาทันทีว่าประหารไม่ได้จะวางยาไม่ได้จะฆ่าไม่ได้จะนี่ไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องรักษาเขาไว้ยิ่งถ้าเขามีท้องก็ต้องรักษาเขาไว้แต่ถ้าเป็นอิสลามเนี่ยก็คือออกลูกเสร็จก็คือต้องถูกประหารฆ่าชีวิตใครก็ต้องถูกฆ่าตามนั้นไปด้วยนั่นคือความยุติธรรมฉะนั้นการเขียนฆ่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจถ้าหากว่าโดยชอบธรรมและในสงครามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้รับผิดชอบแล้วแล้วก็นบีก็จะออกกฎทันทีเลยว่าถ้าหากว่ามุสลิมคนหนึ่งคนใดทำสงครามจะต้องไม่เขียนฆ่าบรรดาสตรีบรรดาคนชราบรรดาเด็กแม้กระทั่งต้นไม้หรือว่าดอกไม้หรือว่าสถานที่เรียกว่าสาธารณประโยชน์ไม่อนุญาตให้ทำลายนี่คือกฎของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกฎของอันอิสลามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งให้มาดำรงเรื่องราวของศาสนาเพียงคนเดียวอันดับแรกตอนนั้นคือนบีถูกเชื้อเชิญจากบรรดามุชริกีนก่อนเพราะนบีเริ่มเรียกร้องเนี่ยบรรดามุชริกีนเริ่มรู้สึกไม่เป็นอะไรครับรู้สึกกังวลละว่านบีมาเรียกร้องพระเจ้าองค์เดียวเพราะว่าในอดีตเนี่ยไม่มีศาสนาใครไม่มีศาสนาไหนเนี่ยเขาเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวไม่มีโดยเฉพาะในมักกะเนี่ยนะครับในแผ่นดินฮารอมเนี่ยในแผ่นดินมักกะเนี่ยบรรดามุชริกีนเนี่ยเรียกร้องสู่พระเจ้าหลายองค์แม้กระทั่งมายูซีในสมัยนั้นก็เรียกร้องสู่พระเจ้า2องค์นะครับชาวคริสเตียนก็เรียกร้องสู่พระเจ้า3องค์คือหลายศาสนาหลายความเชื่อในอดีตเนี่ยไม่มีใครเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวเช่นนบีมูฮัมมัดเพราะนบีมูฮัมมัดเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวเหตุผลสัจธรรมมันทำให้คนดียอมรับในสัจธรรมนั้นแต่คนที่หัวใจไม่ยอมรับคนที่หัวใจไม่มีสัจธรรมเริ่มหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลว่าผู้คนนั้นจะทิ้งศาสนาเดิมของตัวเองและหันไปเข้ากับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ได้เริ่มด้วยการยกดาบขึ้นมาฟันพวกเขาหรือเริ่มก่อทำสงครามกับพวกเขานบีเริ่มต้นด้วยกับคำพูดที่ดีกับพวกเขาความอดทนที่ต้องดะวะคนอย่างพวกเขานบีถูกทำร้ายตอนที่นบีสยูดนบีถูกเอาซากเน่าๆสัตว์เน่าๆมาไว้บนบ่าท่านนบีนบีละหมาดนบีถูกกระชากคอบรรดาซอฮาบะห์กำลังทำภารกิจศาสนาถูกตบถูกตีถูกทำร้ายพ่อแม่ของอัมมาร์ถูกฆ่าถูกทำร้ายบีลาลถูกทำร้ายทุกคนในบรรดาผู้ศรัทธาที่เรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวถูกทำร้ายถูกกดขี่และถูกข่มเหงถึงตอนนั้นนบีก็ยังไม่ถูกอนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มีการยกดาบขึ้นให้มีการสู้รบขึ้นแต่นบีก็ยังเรียกร้องพวกเขากังวลบรรดามุชริกีนไม่รู้จะทำไงจึงนำเสนอท่านนบีว่าเอางี้ไหมสงสัยมุฮัมมัดเนี่ยอยากจะได้เป็นที่หนึ่งของเมืองมักกะฮ์อยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นคนนำจะมอบตำแหน่งนี้ให้นบีปฏิเสธเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะเอาทรัพย์สมบัติของเมืองมักกะฮ์ให้กับท่านไปเลยเพื่อที่ท่านจะได้หยุดเรียกร้องเรื่องนี้นบีปฏิเสธเอาอย่างนี้ไหมเราศาสนาของท่านกับศาสนาของฉันเนี่ยมาสลับกันสักการะปีนึงท่านและปีนึงเดี๋ยวเรามาสักการะของเรานบีปฏิเสธนบีปฏิเสธทุกข้อเสนอต่างๆนานาสิ่งที่นบีต้องการเพียงให้คนได้รู้ว่าพระเจ้ามีแค่องค์เดียวพระเจ้าที่สร้างเรามีแค่องค์เดียวไม่มีสองพระเจ้าที่เราสักการะมีแค่องค์เดียวทำให้ทุกคนปลดล็อกหัวใจจากสิ่งอื่นที่เราไปเชื่อต่อดินน้ำลมไฟเชื่อต่อก้อนหินที่เราสร้างขึ้นมาเองเชื่อต่อพูดผีปีศาจที่เรามองไม่เคยเห็นเชื่อต่ออำนาจต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่ให้ปลดล็อกออกและไปสู่พระเจ้าองค์เดียวที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง
นบีต้องการสิ่งนั้นแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยไม่สนใจในข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแผนของพระองค์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ไม่มีใครรู้หรอกครับพี่น้องซอฮาบะห์เองก็ไม่รู้ว่าการอพยพที่เหมือนจะหนีคนที่ทำร้ายนบีเนี่ยเป็นการไปสู่การตั้งรัฐผ่าอิสลามขึ้นมาในภายภาคหลังไม่รู้เพราะท่านมุฮัมมัดเองเนี่ยบอกนบีเลยว่าเอาไหมยกดาบเลยไหมสู้เลยไหมกับพวกบรรดามุชริกินนบีบอกอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตคือเราต้องออกเดินทางจากเมืองมักกะไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตมันถ้าดูในสภาพของคนดุนยาเนี่ยสภาพเหมือนมุสลิมกำลังย่ำแย่ถูกไหมฮะสู้อะไรใครเขาก็ไม่ได้ต้องอพยพจากบ้านของตัวเองและพี่น้องมุสลิมที่อพยพจากบ้านของตัวเองถูกริดรอนสิทธิ์หมดเลยถูกริดรอนทรัพย์สมบัติออกหมดเลยถูกยึดเป็นของพวกเขาหมดเลยเหมือนเป็นผู้ที่ขโมยจากมุสลิมเลยเข้าใจไหมครับเฮ้ยหมายความว่าทรัพย์สมบัติของมุสลิมเนี่ยถูกยึดไปหมดเลยก็ทำไมอ่ะก็ตอนที่บรรดาผู้ศรัทธามาถึงที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยบางคนนะครับทิ้งทั้งบ้านบางคนทิ้งภรรยาบางคนทิ้งลูกบางคนทิ้งสามีคือมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแสดงว่าทรัพย์สมบัติกำลังที่เคยสะสมมาทั้งหมดนั้นถูกยึดออกหมดจากบรรดามุชริกีนหมดเลยนบีถึงให้บรรดาผู้ศรัทธาที่มาจากเมืองมักกะฮ์กับคนมะดีนะห์เนี่ยจับคู่กันแล้วก็อยู่ด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันพอบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์มีมากขึ้นมีมัสยิดนบีแล้วเริ่มมีเขาได้อะไรมีกำลังมากขึ้นในเมืองมะดีนะห์พี่น้องต้องเข้าใจว่าในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีศัตรูตัวฉกาจของอิสลามอาศัยอยู่ก่อนแล้วใครครับยิวสามเผ่าที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์ก่อนแล้วยิวมีนิสัยขี้ขลาดมียิวมีนิสัยคอยแทงข้างหลังยิวมีนิสัยที่อะไรครับอวดฉลาดคือยิวนะครับและยิวชอบปลุกปั่นให้คนทะเลาะ กันนี่คือนิสัยของยิวที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์แต่คนที่เป็นคนเดิมๆในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีลักษณะกล้าหาญและมีความจริงใจชาวอังซอรมีความจริงใจเพราะนบีบอกให้แบ่งสมบัติเขาแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่งให้กับบรรดามุฮาจิรีนที่อพยพมาถึงขั้นว่าแบ่งภรรยาคนหนึ่งให้กับมุฮาจิรีนเลยเพราะเข้าใจว่าจากภรรยาตรงนู้นมาต้องการกำลังใจเอ้าภรรยาของฉันเป็นคนหนึ่งนี่ใจเขาให้ใจกันอย่างนี้เลยแสดงว่าชาวอังซอรเนี่ยของจริงทีนี้พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุสลิมเริ่มมีกำลังเริ่มมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่บรรดามุชริกีนเนี่ยเขาเอากองคาราวานขึ้นไปเมืองชามเนี่ยนบีก็ต้องสอดส่องดูกำลังของพวกเขาดูทรัพย์สมบัติที่พวกเขาได้นำมาดูทรัพย์สมบัติที่พวกเขาได้ออกไปเขาเรียกว่าอะไรไหมครับไม่ใช่ไปเพื่อปล้นสะดมแต่ไปเพื่อเรียนรู้ศึกษากองกำลังของฝ่ายเป็นที่เป็นศัตรูกับอิสลามผิดไหมในกฎของการทำสงครามไม่ผิดสมมติถ้าเราเนี่ยถูกอธรรมบ้านเรือนของเราถูกขโมยไปและเราต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเราคือเรารอคำสั่งจากอัลลอฮ์องเดียวหน้าที่เราคืออะไรครับไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับไม่ใช่นั่งอยู่กับบ้านนะหน้าที่เราคือเรียนรู้ว่าตอนนี้ศัตรูเรามีกำลังมากเท่าไหร่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากเท่าไหร่มีทรัพย์สมบัติที่จะใช้จ่ายในมากเท่าไหร่และทรัพย์สมบัติของพวกเรานั้นยังอยู่เหลือเท่าไหร่นบีก็ทำเช่นนั้นนะครับนบีส่งคนนะครับไปดักซุ่มอยู่ระหว่างทางเพื่อที่จะดูว่ากองคาราวานของอบูซุบยานที่ขึ้นไปเมืองชามเนี่ยมีมากเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่ไปอบูซุบยานก็จะหลบเลี่ยงได้เพราะว่าจะมีไส้ศึกคอยบอกตลอดนะครับมีคนคอยพูดคอยบอกตลอดทำให้อบูซุบยานรู้การเคลื่อนไหวของพี่น้องมุสลิมเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถึงเวลาแล้วที่มุสลิมจะประจันหน้ากับบรรดามุชริกีนสงครามแรกของเราคือสงครามบะดรสงครามบะดรสงครามที่บรรดามุสลิมนั้นหยุดกองคาราวานของบรรดามุชริกีนแต่ว่าไม่ได้นะอบูซุบยานก็ยังรู้นะครับแล้วก็คืออบูซุบยานรู้ว่ามุสลิมเนี่ยจะมาดักกองคาราวานแล้วการดักของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เป็นการปล้นบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นการปล้นแต่เป็นการเรียนรู้เป็นการรู้จักและเป็นการที่จะเอาสิทธิ์ที่มุสลิมเคยสูญเสียหายไปเนี่ยได้คืนมาใช่ไหมฮะพอมุสลิมถูกริดรอนทั้งหมดเลยที่เป็นชาวมุฮัจิรีนฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งคนถ้านบีส่งคนไปทำร้ายจริงเนี่ยนบีต้องส่งคนไปเป็นร้อย
ม่ใช่ส่งไปแค่7คน5คน10คนแสดงว่านบีส่งไปเพียงแค่สังเกตการเท่านั้นเองแต่อบูซุบยานด้วยความหวาดกลัวเนี่ยส่งจดหมายแล้วก็ม้าด่วนนะครับไปยังบรรดามุชริกีนที่อยู่ในเมืองมักกะจึงยกกองทัพออกมาเพื่อทำลายมุสลิมพอถึงตอนนั้นพอนบีรู้ว่าบรรดามุชริกีนถูกยกกองทัพออกมา1,000คนเนี่ยนบีก็เลยต้องเรียกบรรดามุสลิมออกมาเพื่อประจันหน้า300คน 1,000 ต่อ300นะครับในสงครามแรกของอัลอิสลามแล้วก็เป็นสงครามที่เราเรียกกันว่ายามุนจัมอานยามุลฟุรกอนในวันแห่งการรวมและในวันแห่งการแยกในวันเดียวกันเลยเขาว่าในวันแห่งการรวมคืออะไรรวมให้พวกเขานั้นมาเจอกันระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันแห่งการจำแนกและวันแยกหมายถึงว่าวันนี้จะแยกออกจากสัจธรรมและความชั่วร้ายอย่างชัดเจนนะครับอิสลามก็เลยประจันหน้ากันครั้งแรกและมุสลิมก็ได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับ300มีน้อยกว่าบรรดาอะไรครับบรรดามุชริกีนในสงครามบะดรพี่น้องลองนึกสภาพนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีม้าศึกแค่2ตัวมีอูฐอยู่แค่70ตัวที่ต้องสลับกันขี่สลับกันนั่งมีเขาเรียกว่าอะไรมีอาวุธในการสู้รบเนี่ยน้อยนิดแต่สิ่งที่มีมากกว่าคือหัวใจที่อีหม่านหัวใจที่พร้อมที่จะทำสงครามเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากในสงครามบะดรถ้าหากว่าเราเรียนรายละเอียดนะมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมีเด็กที่อายุประมาณ16เนี่ยดาบเนี่ยถือมาเนี่ยยังไม่พ้นตัวเลยเขาเรียกว่าอะไรดาบเนี่ยคือยังไม่ขึ้นจากพื้นดินเลยใส่คาดเอวยังลากกับพื้นมาเนี่ยยกมือพยายามเขย่งตัวเองเพื่อให้ตัวเองเข้าร่วมสงครามด้วยเพราะรู้ว่าสงครามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเปิดเนี่ยบั้นปลายของผู้ที่เสียสละในสงครามนี้คืออะไรครับสวรรค์ของอัลลอฮฺทุกคนอยากมีชื่อจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในความพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงครามบรรดาสงครามแรกของอิสลามทุกคนก็พยายามที่จะมาร่วมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังส่งกองทัพที่มาจากมาลาอิกะห์ลงมาเด็ดหัวของบรรดามุชริกีนจนกระทั่งบรรดามุชริกีนสุดท้ายนี่ต้องหนีกระจัดกระเจิงกลับไปบ้านของตัวเองอบูญะฮัลเนี่ยด้วยความโกรธแค้นเนี่ยไม่อาบน้ำประกาศว่าจะไม่ชำระร่างกายจนกว่าจะยกกองทัพใหม่ขึ้นไปสู้กับอิสลามอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นที่มาของสงครามอูฮุดสงครามที่อิสลามได้รับบทเรียนเพราะอิสลามเนี่ยพอได้ใจจากสงครามบะดรแล้วเนี่ยก็รู้สึกมีกำลังใจใช่ไหมสงครามที่ได้จากบะดรก็คือมีรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็สงครามอูฮุดนะครับเป็นการต่อสู้ที่นบีเป็นฝ่ายตั้งรับอันนี้ก็มีเรื่องราวแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าไม่เชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีให้พลธนูประจำตำแหน่งของตัวเองเนี่ยแล้วก็นบีบอกว่าอย่าลงนะจากตำแหน่งนี้ไม่ว่าเราจะได้รับชัยชนะหรือเรากำลังจะเพี้ยงพ้ำก็ตามอย่าลงจากตำแหน่งนี้เด็ดขาดสุดท้ายนะครับมุสลิมเรานะครับก็ลืมคำสั่งนบีแล้วก็ลงมาจากตำแหน่งของตัวเองสุดท้ายก็ถูกบรรดามุชริกีนตีตลบหลังจนกระทั่งได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้แพ้หลายคนบอกมองว่าแพ้แต่จริงคือยังไม่แพ้เพราะว่าแต่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยเพราะว่าถ้าแพ้นี่คือแม่ทัพต้องเสียชีวิตถูกไหมครับถ้าแม่ทัพยังไม่เสียชีวิตก็ไม่ได้เรียกว่าแพ้มุสลิมคือนบียังไม่ได้เสียชีวิตเพราะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนบีลุกขึ้นเลยลุกขึ้นในช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นานไม่ได้ปล่อยเป็นวันสองวันนะครับคือลุกขึ้นเลยบอกบรรดาผู้ศรัทธาที่กำลังเหนื่อยที่กำลังลำบากที่กำลังเลือดอาบตัวเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อไปสู้ต่อเรียกว่าสงครามฮุมเราะห์นะครับคือมันจะมีสงครามต่อเนื่องมาตลอดชีวิตนบีทั้งชีวิตเนี่ยต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออิสลามมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเพียงพำไม่ว่าจะเสียหายขนาดไหนก็จะลุกขึ้นสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์สู้กันไปสู้กันมามีสู้กันเล็กๆน้อยๆด้วยมีการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งกองทัพเล็กๆน้อยๆไปยังพื้นที่ต่างๆที่อยู่บริเวณมะดีนะห์ด้วยเพื่อที่จะได้ทำการขยายกองกำลังขยายอาณาเขตและสร้างพันธมิตรคือเป็นวิธีการท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งมาถึงสงครามคอนดักสงครามคอนดักที่ว่าสงครามสนามเพาะที่บรรดามุชริกีนนำกองทัพมา 30,000 กว่าคนนะครับที่มุสลิมจะต้องตั้งรับอย่างหนักเลยและมีศึกข้างนอกและมีศึกข้างในที่เป็นยะฮูดีที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เห็นว่า
มุสลิมเนี่ยจำนวนน้อยและกำลังจะเพียงพำก็เลยมีการอะไรครับมีการคอยส่งข่าวให้กับบรรดามุชริกีนตลอดและคอยจะแทงหลังท่านนบีตลอดสงครามคอนดักเป็นสงครามที่นบีและบรรดาซอฮาบะห์อยู่ในสภาพที่หายใจไม่ทั่วท้องนะครับสายตาอยู่ในความหวาดกลัวแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายก็ส่งลมแรงนะครับมาทำให้บรรดามุชริกีนต้องหนีกลับไปแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกกองทัพที่กำลังเสร็จสิ้นจากสงครามคอนดักเพิ่งจะเสร็จมาเลยให้ไปจัดการยิวบานีกุรอยซะห์เลยที่เป็นพันธมิตรกับบรรดามุชริกีนในเวลานั้นเลยในเวลาเร่งด่วนนั่นเลยแล้วก็เกิดฮุกมที่บอกว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์บอกเร่งฝีเท้าไปยังบานีกุรอยซะห์และไปละหมาดอัสรีที่นั่นใช่ไหมฮะนบีบอกให้ไปละหมาดอัสรีที่นั่นคำที่นบีบอกให้ไปละหมาดอัสรีที่นั่นหมายความว่าจงเร่งรีบไปให้เร็วก่อนที่ตะวันนั้นจะตกดินแต่พอไปถึงเนี่ยมันตะวันจะตกดินแล้วก่อนมันจะถึงเวลามักริบแล้วจึงมีความขัดแย้งระหว่างซอฮาบะห์ซาบะกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันต้องละหมาดแล้วเพราะว่าดวงอาทิตย์กำลังจะตกแล้วไม่งั้นฝ่าฝืนอัลเลาะห์อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าแต่ว่ามันก็ฝ่าฝืนคำพูดนบีนะเพราะนบีบอกให้เรารีบไปละหมาดที่บานีกุรอยซะห์จึงเป็นข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นเป็นหลักการเป็นศาสนาที่เวลาที่มีการคีราฟกันนั้นสามารถที่จะอะไรครับถ้าเป็นในเรื่องเนี้ยที่มีหลักการมาจากที่เดียวกันเนี่ยคำพูดของนบีที่สอนเหมือนกันเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจกันได้นะครับเข้าใจกันได้ยอมรับกันได้คือซอฮาบะห์ไม่ได้ยืนด่ากันเองไม่ใช่ซุนนะห์แล้วเองงูละเองอย่างนี้ละคือไม่ใช่แล้วทั้งหมดก็กลับไปหาท่านนบีมูฮัมหมัดแล้วนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าใครเป็นยังไงแล้วก็ใครผิดใครถูกนบีก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะนบีเข้าใจเหตุการณ์เพราะสิ่งที่นบีสั่งคือนบีต้องการให้เร่งรีบและสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำในสิ่งที่ขัดแย้งท่านนบีก็หมายถึงว่ากลัวดวงที่จะตกดินก่อนก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรพอหลังจากบานีกุรอยซะห์ก็เป็นเหตุการณ์สงครามเรื่อยมานะครับสงครามเรื่อยมาจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีและบรรดาซอฮาบะห์มีกองกำลังมากขึ้นในทุกๆเหตุการณ์ทุกสงครามมันสั่งสมประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์ในการสู้รบสั่งสมกำลังใจสั่งสมหัวใจและสั่งสมกองทัพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านสงครามแต่ละสงครามอิสลามก็มากขึ้น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 จนกระทั่งว่าพร้อมแล้วในวันแห่งการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพิชิตมักกะฮ์พี่น้องตรงนี้สำคัญมากเลยจริงๆทุกเหตุการณ์ของสงครามสำคัญมากก่อนที่นบีจะพิชิตมักกะฮ์ก่อนที่นบีจะพิชิตมักกะฮ์นบีฝันว่าจะไปทำอุมเราะห์นบีก็เลยประกาศให้บรรดาผู้ศรัทธาทุกคนจะไปทำอุมเราะห์กันไปทำอุมเราะห์ทิ้งดาบนะครับทิ้งอาวุธแล้วก็เอาเพียงแค่มีสั้นๆมีเล็กๆเดินทางเพื่อที่จะไปทำอุมเราะห์มีจำนวนเกือบแสนมีจำนวนมากเลยที่เดินทางจากเผ่านู้นเผ่านี้เผ่านั้นเดินทางไปเพื่อที่ทำอุมเราะห์นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยบรรดามุชริกีนก็ยังปกครองยังดูแลแผ่นดินยังดูแลกาบะอยู่พอกองทัพนบีพอคนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมาเพื่อจะทำอุมเราะห์บรรดามุชริกีนก็ส่งคอลิดอิบนุวาลิดออกไปเอากองทัพออกไปตรึงเอาไปกั้นไม่ให้เข้าสุดท้ายก็เกิดการเจรจาเกิดขึ้นนบีก็เลยส่งท่านอุสมานไปเจรจาว่าเราจะเข้าไปทำอุมเราะห์ไม่ได้มาทำสงครามแต่พวกบรรดามุชริกีนจับตัวอุสมานแล้วก็ประกาศออกไปว่าอุสมานถูกฆ่าแล้วพอถูกประกาศว่าอุสมานถูกฆ่าคนรักของท่านนบีถูกฆ่าคนที่นบีรักมากให้ลูกสาวถึง2คนแต่งงานกับอุสมานเนี่ยถูกสังหารนบีจึงประกาศให้จะทำสงครามฮูไดเบียให้ทุกคนให้สัตยาบันใหม่เอาใหม่คือสัตยาบันนี้เป็นสัตยาบันที่บอกว่าเราจะไม่มีวันกลับไปยังมะดีนะห์ของเราจนกว่าวันนี้เลือดจะนองและตายกันไปข้างหนึ่งเลยจบที่นี่เลยเพราะว่าอุสมานนั้นถูกสังหารทูตของท่านนบีที่ไปเจรจาถูกสังหารยอมไม่ได้มันเป็นการตบหน้าอย่างรุนแรงจนกระทั่งบรรดามุชริกีนเกิดความหวาดกลัวที่นบีจะทำสงครามจึงส่งคนมาเจรจาหมายว่าอุสมานยังไม่ตายเอาอย่างนี้ละกันอยากจะมาทำอุมเราะห์ขอเป็นปีถัดไปปีหน้าละกันอย่าให้มันปีนี้เลยแล้วก็คือทำสัญญากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายสัญญาด้วยกันและในเหตุการณ์นั้นเองนะครับนบีเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกดูถูกดูแคลนจากบรรดามุชริกีนด้วยเพราะในใบที่ทำสัญญาเนี่ยนบีจะใส่คำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดศาสนทูตของอัลเลาะห์แต่บรรดามุชริกีนบอกว่าอย่าใส่คำว่าศาสนทูตของอัลเลาะห์รับไม่ได้บ
เราใส่เพียงแค่ว่ามูฮัมหมัดอับดุลมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลละมูฮัมหมัดลูกของอับดุลลอฮ์เท่านั้นเองเพราะพ่อของท่านนบีมูฮัมหมัดชื่ออับดุลลอฮ์เอาเขียนแค่นี้พอลดเกียรติท่านนบีมูฮัมหมัดอุมัรเนี่ยไม่ยอมท่านอาลีเนี่ยไม่ยอมท่านอับบักเนี่ยไม่ยอมที่จะให้ใครมาลดเกียรติท่านนบีแต่นบีเนี่ยลบยอมนบียอมพวกเขาก็ขออีกไอคนที่พ่อแม่เขาไม่พอใจให้คุณไปเป็นอิสลามเอากลับมาให้หมดเลยคืนศาสนาให้หมดเลยนบีก็ยอมนบีก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่มาจากเมืองมักกะห์มารับอิสลามแต่พ่อแม่เขาไม่ยอมเนี่ยกลับบ้านกลับไปแล้วนบีก็บอกพวกเขาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ในใจของพวกเขาว่าอีหม่านหรือไม่อีหม่านคืออัลลอฮ์ทรงรู้ดีกลับไปก่อนกลับไปตามสัญญาที่ระบุไว้สัญญานี้กลับไปแล้วก็ในสัญญาก็ยังระบุอีกว่าอุมเราะห์ปีนี้ไม่ให้ทำให้มาปีหน้าคือทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าอิสลามเนี่ยจะถูกด้อยค่าอิสลามถูกดูถูกอิสลามถูกลิดรอนอิสลามถูกเหมือนกับต้องยอมทุกอย่างนบียอมไหมครับยอมคือบางอย่างเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องคิดตามบางอย่างที่เราเจออะไรในโลกดุนยานี้ก็แล้วแต่เนี่ยบางเรื่องถ้าเรายอมได้เพื่ออัลเลาะห์ก็ยอมนะอย่าไปขึงขันที่จะเอาชนะทุกเรื่องเช่นเราขับรถอยู่ไปชนเขาใช่ไหมเราไปชนเขาหรือว่ามันไม่รู้ว่าเขาชนเราหรือว่าเขาชนเราก็ได้อ่ะเราถูกแต่เขาผิดแล้วเขาไม่ยอมเราอ่ะเขาพยายามที่จะเอาชนะเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเอาชนะเขาทุกเรื่องนะถ้าเรายอมบางอย่างเพื่ออัลลอฮ์มันตะรกะชัยอัลลิลละใครก็ตามที่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์คือเราที่เราไม่ไปนั่งต่อล้อต่อเถียงเพื่อที่ศาสนาของเราเนี่ยมันดูดีคือเราคิดในใจนะเพื่อศาสนาเนี่ยมันดูดีเพราะการที่เราไปต่อล้อต่อเถียงมันก็มีคำด่ามีคำว่ามีแล้วก็ต้องไปจ้างทนายมีการอธรรมมีการใส่ใต้โต๊ะมีอะไรเยอะๆฉันทิ้งเพื่ออัลลอฮ์แล้วกันฟะเอาวะดะฮุลลอฮุคอยรอมมินฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะเปลี่ยนและทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาฉะนั้นไม่ใช่ทุกเรื่องในโลกดุนยาที่เราเจอแล้วเราต้องเอาชนะทุกเรื่องบางเรื่องเรายอมเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าก็ได้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมเพื่อให้หลังจากนั้นคือการพิชิตมักกะห์พี่น้องหลังจากนั้นแหละคือการพิชิตมักกะห์โดยชอบธรรมโดยชอบธรรมเพราะอะไรไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยนบีเหมือนย้ายบ้านไปแล้วบรรดาซอฮาบะห์เหมือนย้ายบ้านไปแล้วจะหาเหตุผลอันใดกลับมาบ้านเหรอถ้านบียกกองทัพมาเลยอ่ะถ้ามีกำลังเยอะแล้วก็ยกกองทัพมากำราบเลยภาพในประวัติศาสตร์คืออะไรไหมฮะคืออิสลามกำลังใช้ความรุนแรงในการมาครอบครองใช่ไหมมันดูแล้วมันมีเขาเรียกมีข้อที่จะท้วงติงได้จากคนทั้งโลกจากคนทั้งยุคทุกสมัยเลยที่จะเล่นงานท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เหตุการณ์ที่นบียอมแล้วมันมีข้อหนึ่งคืออย่าฆ่ากันละกันมุสลิมห้ามฆ่าเขาห้ามฆ่ามุสลิมปรากฏว่าเขาเนี่ยฆ่าเราเขาเนี่ยละเมิดต่อเราจึงทำให้สัญญานั้นถูกยกเลิกไปเมื่อสัญญาถูกยกเลิกไปเป็นความชอบธรรมที่นบีนั้นจะกลับไปบ้านท่านนบีและการกลับไปของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ยกกองทัพไปนะครับไปทุกที่ทุกทางเลยในมักกะห์เนี่ยไปทุกที่ทุกทางเลยนบีประกาศไว้ชัดเจนว่าคนที่อยู่ในบ้านนบีจะไม่ทำร้ายนะครับคนที่อยู่ในบ้านนบีจะไม่ทำร้ายคนที่เป็นชราคนที่เป็นหญิงสาวคนที่เป็นเด็กคนที่เป็นอะไรนบีจะไม่ทำอันตรายใดๆใครทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งคนที่ฆ่าลุงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุงที่นบีรักมากที่สุดเสียชีวิตอยู่ในสงครามอุฮุดคนคนนี้ชื่อว่าวะชีอยู่ในมักกะนะครับพอรู้ว่านบีมาเขาก็รับอิสลามก่อนเลยเขายอมรับอิสลามเพราะที่เขาฆ่าลุงท่านนบีเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าด้วยเหตุผลอื่นเลยเขาอยากเป็นไทยเพราะเขาเป็นทาสเพราะเจ้านายนำเสนอว่าถ้าฆ่าฮัมซาได้เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นไทยเขาก็เลยอยากจะฆ่าฮัมซาเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นไทยแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าศาสนาใดคือศาสนาจริงรับอิสลามเพราะนบีรู้ว่าวะชีคนที่ฆ่าลุงท่านนบีอยู่นบีก็ไม่ให้ใครไปทำร้ายจนทั้งวะชีมาอยู่ต่อหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยบอกเพียงแค่ว่าท่านบริสุทธิ์ขาวสะอาดจากสิ่งที่ท่านนั้นเคยกระทำมานี่คือกฎของอิสลามใครก็ตามที่เป็นมุสลิมแล้วนบีไม่ให้ฆ่าใครก็ตามที่เป็นเด็กนบีไม่ให้ทำร้ายต้นไม้ลำธารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของสาธารณประโยชน์ไม่มีการทำลายนี่คืออิสลามเห็นไหมการก่อสงครามของอิสลามเป็นไปด้วยความค้ำจุนโลกค้ำจุนคุณธรรมทำให้ผู้คนนั้นเปิดโอกาสในการที่
จะเลือกความเชื่อที่ถูกต้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งจดหมายพอนบีเริ่มเป็นมีกองกำลังมีอะไรนบีเริ่มส่งจดหมายแล้วพี่น้องส่งจดหมายไปยังเมืองที่ไกลออกไปไกลออกไปคืออะไรอ่ะคือในสมัยก่อนที่นบีจะมีกองกำลังมากขนาดนี้สองจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจสองขั้วในโลกในโลกในยุคนั้นคือโรมกับเปอร์เซียโรมกับเปอร์เซียนี่ใหญ่โรมนี่จะใหญ่กว่าเปอร์เซียโรมก็คืออาณาจักรไบเซนไทน์คอนสแตนติโนเปิลเนี่ยอาณาจักรของเขาเนี่ยใหญ่มากมาจากทางยุโรปไล่มาจนกระทั่งถึงเมืองชามครอบครองทั้งหมดเลยแล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็มีที่เยเมนนะครับแต่ว่าใหญ่สุดคือโรมทำไมนบีต้องส่งจดหมายไปนบีหาเรื่องไหมหาเรื่องไหมครับคนเขียนประวัติศาสตร์จะเขียนได้ว่ามุฮัมมัดหาเรื่องเขาเนี่ยก็อยู่ดีๆก็อยู่ได้นี่ทำไมต้องส่งจดหมายไปว่าให้รับอิสลามด้วยล่ะเพราะนบีส่งจดหมายไปบอกว่าท่านต้องรับอิสลามถ้าไม่รับอิสลามต้องทำสงครามกันใช่ไหมมันเหมือนกับว่าโอ้นบีมุฮัมมัดเรานี่ไปหาเรื่องเขานี่จริงๆไม่ใช่คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ส่งจดหมายเนี่ยไปยังกษัตริย์ที่อนุญาตให้มุสลิมอิบาดัตหรือว่ากษัตริย์หรือว่าผู้นำที่ไม่กดขี่ข่มเหงประชาชนในการเลือกความเชื่อเพราะว่าโรมหรือว่าเป็นอาณาจักรเปอร์เซียก็ดีเนี่ยเขาบังคับให้ต้องเชื่อว่าเขาเป็นพระเจ้าคนที่อยู่ในอาณาจักรนี้หรือว่าอาณาจักรไหนๆก็ตามต้องเชื่อตามที่ผู้นำนั้นได้บอกคือนบีเห็นแล้วว่านี่คือการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ถ้าปลดคนนี้ได้ถ้าสังหารคนนี้ได้ถ้าจัดการคนนี้ได้อิสลามเข้าได้ไม่ใช่ว่าต้องการไปหาเรื่องแต่ต้องการปลดให้เกิดช่องว่างของความเชื่อให้สามารถคนที่จะเรียนและศึกษาอิสลามได้ด้วยความเป็นธรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเพราะอย่างที่ผมบอกว่าการสู้รบเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่าโดยชอบธรรมแล้วอย่ามองในมุมของมนุษยธรรมหรือว่าในมองโลกสวยจนเกินไปฉะนั้นการที่นบีส่งจดหมายไปยังโรมส่งจดหมายไปยังเปอร์เซียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชอบธรรมแล้วนบีส่งจดหมายไปยังโรมปรากฏว่าทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสังหารจากคนชื่อชะรอบินอิบนุอัมรินอัลกอซานีถูกสังหารนบีก็โกรธนะครับแต่นบียังไม่ได้ไปจัดการยังไม่ได้ทำอะไรนบีเคยส่งกองทัพคอริกขึ้นไปเพื่อที่จะส่งท่านเซดอิบนุฮาริซะนะครับขึ้นไปเพื่อจะไปแก้แค้นไปเอาคืนคนที่ฆ่าทูตท่านนบีแต่ว่าไปก็ไม่เจอคนพวกเหล่านั้นเพราะว่าจะเดินทางไปเมืองชามเนี่ยคือไกลมากนะครับเหตุการณ์คือมันก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะในช่วงเวลานั้นคือนบีกำลังทำสงครามกับบรรดามุชริกอยู่ตลอดจนกระทั่งนบีพิชิตมักกะฮ์ได้นบีก็จัดการเมืองตออีฟจัดการเมืองฮูเนนที่อยู่ในบริเวณแถวๆนั้นจนกระทั่งทุกอย่างเป็นสันติทั้งหมดเลยทุกอย่างเป็นสันติหมายความว่าศึกภายในที่นบีกำลังทำอยู่นั้นสงบแล้วอยู่ในความสงบแล้วตอนนั้นโรมก็อยู่ของโรมไอซอดนะครับที่เป็นใครนะกิสรอนะครับก็อยู่ของเขาต่างคนต่างก็อยู่ของเขายังไม่ได้มายุ่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในช่วงเวลาหลังจากที่พิชิตมักกะฮ์แล้วเนี่ยนบีกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็เริ่มเผยแผ่ในเรื่องของเรื่องราวอิสลามเริ่มมีการเรียนการสอนในเรื่องบทบัญญัติเข้มข้นขึ้นในช่วงเวลาที่มีความสงบภายในทีนี้มาถึงสงครามตะบุกแล้วครับสงครามตะบุกเปรียบเสมือนเป็นประตูไปสู่การพิชิตเมืองชามสงครามตะบุกพอนบีอยู่อย่างสงบที่เมืองมะดีนะห์ทุกคนได้ร่ำเรียนศึกษาความรู้กันกษัตริย์กอยซอดนะครับหรือว่าจักรพรรดิกอยซอดเนี่ยเขาเริ่มเตรียมกองกำลังมหึมามีจำนวนถึงประมาณ 40,000 คนนะครับเอามาอยู่ตรึงอยู่ที่เมืองชามอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับตะบุกใกล้กับตะบุกและมีเขาเรียกว่ามีทูตทางการค้าเนี่ยที่เขาเดินทางจากเมืองชามลงมาค้าขายกับมักกะฮ์กับที่มะดีนะห์เนี่ยเขาก็นำข่าวมาบอกพี่น้องมุสลิมพอนำข่าวมาบอกพี่น้องมุสลิมเนี่ยต่างคนต่างรู้สึกหวาดกลัวบรรดามุสลิมในยุคสมัยนั้นกว่าหวาดกลัวเพราะว่าอาณาจักรโรมเนี่ยถือว่าใหญ่สุดประสบการณ์ในการสู้รบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมีความยิ่งใหญ่สามารถครอบครองทวีปได้โลกหนึ่งเลยได้ครึ่งโลกเลยครึ่งโลกเนี่ยอยู่ที่โรมันอีกครึ่งโลกอยู่ที่เปอร์เซียฉะนั้นวันนี้โรมันจัดทัพและกองทัพโรมันเนี่ยเป็นที่รู้เลยว่ามีความสามารถในการสู้รบมาก
แล้วคนที่เป็นแม่ทัพสองคนของโรมนะครับที่กอยซอดได้แต่งตั้งเนี่ยเคยชนะชาวอาหรับมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งกษัตริย์กอยซอดนะครับแต่งตั้งแม่ทัพที่เคยเอาชนะชาวอาหรับมาแล้วซึ่งโอ้โหมันเป็นข่าวมันเป็นอะไรที่แบบกระแสที่แห่งความหวาดกลัวและโดยเฉพาะบรรดามุนาฟิกที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยโอ้โหยิ่งตกใจกลัวไปใหญ่เลยยิ่งตกใจกลัวแล้วก็ไม่ใช่แค่กลัวอย่างเดียวนะครับยังพูดต่อยังบอกต่อกับคนที่เป็นมุสลิมคนทั่วไปว่าไม่แน่อิสลามอาจจะล่มสลายแล้วนะครับบรรดาผู้ศรัทธาที่ว่าเป็นมุสลิมที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยเอาชนะทุกค่ายมาเนี่ยนะมาเจอเนี่ยโรมเนี่ยเสร็จแน่เขย่าขวัญอยู่ตลอดเวลาเลยเชื่อไหมครับในสายรายงานหนึ่งที่ซอเฮียเนี่ยเป็นคำบอกเล่าของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรบอกว่าเป็นช่วงที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปลีกตัวเองไม่ได้อยู่กับภรรยาเป็นระยะเวลา1เดือนเวลาที่ข่าวเรื่องพวกนี้มาถึงอ่ะซึ่งทุกคนกังวลและทุกคนตกใจทุกคนตกใจเป็นอย่างมากนะครับว่ามันจะมีทิศทางไปยังไงต่อใช่ไหมครับทุกคนตกใจต่างพูดต่างพูดนานากันไปหลายๆคำพูดหลายๆอย่างตัวท่านอุมัรกับคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเขาเนี่ยชาวอังซอรเนี่ยต่างคอยไปคอยฟังท่านนบีว่านบีจะพูดอะไรนบีจะพูดอะไรวันนี้ท่านอุมัรไปฟังก็จะมาบอกเพื่อนอีกวันหนึ่งเพื่อนไปฟังก็จะมาบอกท่านอุมัรนะครับทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งท่านอุมัรกำลังนอนอยู่ที่บ้านเพื่อนคนนี้เขาก็ไปหาท่านนบีมาแล้วก็มาเคาะประตูบ้านท่านอุมัรอิบนุคอตอบเคาะเสียงดังเลยเรียกท่านอุมัรบอกว่ายังนอนอยู่ไหมยังอยู่ไหมโอเคครับได้แล้วอุมัรนอนไหมอุมัรหลับหรือยังตื่นมาหน่อยมีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับท่านอุมัรเปิดประตูมาเรื่องอะไรกองทัพของกอซานีหรือว่ากองทัพของโรมเนี่ยเดินทางมาแล้วกันนั้นหรือเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมากกว่านั้นอีกเรื่องอะไรอ่ะนบีสิยาภรรยาตัวเองแล้วยาภรรยาทั้งหมดเลยคือคิดดูด้วยความที่นบีไม่ยุ่งกับภรรยาเลยอ่ะเพราะต้องฉุกคิดต้องมานั่งคิดวิเคราะห์หลายๆอย่างทำให้บรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้คนเข้าใจว่านบีเนี่ยยาบรรดาภรรยาของตัวเองสำหรับคนที่มีครอบครัวคนที่อะไรถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็มาเล่าให้ท่านอุมัรฟังทุกคนก็ตกใจสุดท้ายก็ไปหาข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่นบีไม่ได้หย่าบรรดาภรรยาแต่นบีกำลังครุ่นคิดกำลังตึกตองว่าจะดำเนินไปยังไงต่อนบีก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์มารวมตัวกันแล้วก็ประกาศกล้องออกไปว่าเราจะเดินทางไปทำสงครามกับโรมเราจะเดินทางไปสู้รบกับชาวโรมันโอ้พอนบีพูดนะครับทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาดีใจเพราะอะไรนะเหตุการณ์มันสงบมานานแล้วอ่ะทุกคนโหยหาแล้วครับโหยหาช่วงเวลาที่จะทำเพื่ออัลลอฮ์ทุกคนอยากจะตายในสงครามเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยากจะให้ชีวิตเนี่ยเสียไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดีใจบรรดาผู้ศรัทธาออกมานะครับออกมาเตรียมกองกำลังเตรียมอาวุธเตรียมสัมภาระของตัวเองนะครับท่านอุสมานอัฟฟานเนี่ยบริจาคนะครับอูด200ตัวนะครับเงินไม่ตั้งเท่าไหร่เนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรบอกว่าเหตุการณ์นี้แหละเดี๋ยวฉันจะเอาชนะอบูบักรให้ได้เลยฉันขอบริจาคทรัพย์สมบัติที่ฉันมีอยู่ทั้งหมดครึ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหวังว่าจะเอาชนะท่านอบูบักรเนี่ยพอมาอีกวันนึงท่านอุมัรมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามว่าอุมัรท่านบริจาคทรัพย์สมบัติเท่าไหร่และเหลือไว้เท่าไหร่บ้างเนี่ยเพราะว่าที่ให้มาเนี่ยเยอะเหลือเกินอุมัรก็บอกว่าก็เหลือเท่านี้แหละให้เท่านี้ก็คือยังเหลืออีกเท่านี้แหละพอถามท่านอุบักท่านอุบักและท่านเหลืออะไรบ้างท่านอุบักบอกว่าฉันบริจาคเนี่ยคือที่เหลือคืออัลลอฮ์กับรอซูลเท่านั้นคือบริจาคทั้งหมดเลยบรรดาผู้ศรัทธาบริจาคเงินบริจาคทองบริจาคอูฐที่มีบริจาคอะไรครับม้าที่มีบริจาคอินทผลัมที่มีเป็นสัมภาระในการเดินทางไปจนกระทั่งได้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดที่จะร่วมเดินทางไปทั้งหมด 30,000 คนด้วยกันเยอะไหมครับเป็นกองกำลังที่ไม่เคยรวมได้เยอะขนาดนี้มาก่อนในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยไม่เคยเยอะขนาดนี้และต้องเดินทางไกลด้วยเดินทางกันบรรดามุนาฟิกอ้างท่านนบีมุฮัมมัดฉันไปไม่ได้นะฉันทิ้งลูกไม่ได้ฉันป่วยฉันเจ็บฉันไข้ฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นคือนบีก็รู้ว่าคนพวกนี้อ้างมาคือคำโกหกทั้งนั้นเลยมีคนมาบอกนบีว่าไม่ขอไปละกัน
หลายคนนะครับนบีก็รู้ว่าเป็นคำโกหกเพราะอะไรต้องเดินทางนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเนี่ย15 วันในการเดินทางเพื่อไปรบเพียงแค่ไม่รู้กี่วัน15วันนะครับแล้วก็เดินพี่น้องครับอูฐตัวหนึ่งต่อคน18คนสลับกันขี่สลับกันเดินเพราะว่าอะไรจำนวน 30,000 คนเนี่ยถึงอุสมาจะบริจาคอูฐ200ตัวลองนับสิอูฐ200ตัวอับดุลรอมาอิบนุอัลฟบริจาคอูฐอีก200ตัว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 มันก็ได้เท่าไหร่เองไม่กี่พันตัวเองแต่คนเดินทางไป 30,000 คนแสดงว่ามันลำบากแน่ๆกับการเดินทางและที่ตะบูกเนี่ยเป็นที่รู้กันที่นู่นอากาศร้อนและในปีนั้นเป็นปีที่ร้อนร้อนคือร้อนระอุมากที่นู่นนะครับเต็มไปด้วยพื้นดินเนี่ยเต็มไปด้วยกับกรวดหินแข็งแทบจะไม่มีน้ำมีตาน้ำอยู่อันเดียวคือตาน้ำตะบูกที่เรียกสงครามตะบูกเพราะมาจากตาน้ำตะบูกนั่นแหละแล้วเวลากลางคืนจะหนาวมากเวลากลางวันจะร้อนมากโอ้โหเราเดินทางเป็นแรมไม่รู้15วันน่ะพี่น้องคิดดูแล้วกันฉะนั้นหลายคนนะครับไม่ไปหลายคนไม่เอาหลายคนขอลาที่จะไปทำสงครามแล้วก็ไม่รู้ว่ากองทัพของเขาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนด้วยสาวจะต้องมากกว่ามุสลิมนะครับไปก็มีแต่เสียกับเสียไม่ได้มุนาฟิกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้ไปแน่นอนนะครับเพราะว่ากลัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีซอฮาบะห์ที่เป็นคนดีอยู่3คนไม่ได้ไปเหมือนกันเดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังทีหลังพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตรียมกองทัพเสร็จก็ออกเดินทางแล้วก็ให้ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบดูแลครอบครัวของท่านนบีไว้ให้อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมูนาฟิกที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมันจะฉวยโอกาสก็เลยให้ท่านอาลีเนี่ยดูแลและให้มุฮัมมัดอิบนุซะลามะห์เนี่ยให้เป็นคนดูแลเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดโดยภาพรวมแต่ตัวท่านอาลีโดยเฉพาะเลยเนี่ยให้ดูแลครอบครัวท่านนบีเอาไว้ท่านอาลีตอนแรกไม่ยอมนะครับจับดาบจับสัมภาระวิ่งไปท่านนบีด้วยนบีไปไหนผมจะไปด้วยนบีก็บอกว่าอย่ามาเลยดูแลครอบครัวของฉันดีกว่านะท่านไม่พอใจหรือท่านเนี่ยเหมือนกับตำแหน่งของฮารูนกับมูซาเหมือนกับฉันเป็นมูซาและท่านเนี่ยคือฮารูนที่ฝากฝังภาระรับผิดชอบเอาไว้ให้กับท่านเนี่ยไม่ชอบหรือนะครับสุดท้ายท่านนบีก็ยอมดูแลครอบครัวของท่านนบีให้ไม่ได้ออกสงครามกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีออกเดินทางด้วยความเหน็ดด้วยความเหนื่อยพี่น้อง15วันลองคิดสภาพดูเดินทางจนกระทั่งผ่านมีอยู่วันหนึ่งผ่านไปยังสถานที่ที่สมูธเนี่ยชาวสมูธในอดีตเนี่ยสร้างบ้านด้วยกับการสลักหินแกะหินสร้างบ้านนบีเดินผ่านทางนั้นนะครับบรรดาผู้ศรัทธาที่มากับท่านนบีเนี่ยหิวน้ำมันมีบ่อน้ำก็ไปเอาน้ำเพื่อที่จะมากินนบีบอกว่าอย่ากินอย่าดื่มอย่าเอามาใช้ทำอาหารเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อัลลอฮฺสุบตาลาลงโทษลงอาดาบทำลายมาแล้วกลุ่มชนนี้อย่าได้ทำเด็ดขาดถ้าจะเข้าสถานนี้ถ้าจะมายืนอยู่ตรงสถานที่นี้ให้อยู่ในสภาพที่ร้องไห้เสียใจและเกิดความหวาดกลัวถ้ามิเช่นนั้นก็รีบกันเดินออกไปดีกว่านะครับคนที่ไปเอาน้ำมาเนี่ยก็เปลี่ยนจากการที่กินเองเป็นให้บรรดาอูฐของตัวเองกินนะครับแล้วก็มาทำอาหารให้อูฐกินให้บรรดาพาหนะของตัวเองกินแล้วก็พยายามที่จะเดินผ่านตรงนี้ไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพยายามก้มหัวนะครับแล้วก็พยายามพาบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเดินให้ล่วงเลยสถานที่ตรงนี้ไปให้เร็วที่สุดนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนกระทั่งไปถึงใกล้จะถึงตะบูกแล้วอีกวันนึงตอนเช้าเนี่ยคือทัพของท่านนบีจะเคลื่อนไปถึงตาน้ำตะบูกแล้วนบีบอกว่าตอนเช้าเราจะถึงตะบูกอย่าให้มีใครสักคนนึงเวลาไปถึงที่นั่นเนี่ยไปสัมผัสไปเอาน้ำมาใช้ก่อนนะรอให้ฉันไปก่อนถึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ากองทัพนบีมี 30,000 คนพอนบีบอกออกเดินทางนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ด้านหน้าก็คือจะต้องล่วงหน้าไปก่อนแล้วหรืออาจจะมีคนล่วงหน้าไปยังกลางคืนของวันนั้นแล้วก็ได้พอไปถึงปรากฏว่านบีไปเห็นรอยน้ำถูกใช้ไปถึงตาน้ำตะบุกเนี่ยนบีเห็นรอยน้ำถูกใช้นบีก็ถามว่ามีใครเนี่ยมาใช้น้ำนี้หรือเปล่าเพราะฉันบอกว่าไม่ให้ใช้นะจนกว่าฉันจะมาถึงซอฮาบะห์คนหนึ่งก็บอกว่ามี2คนล่วงหน้ามาถึงก่อนแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปใช้ก่อนนบีก็ดุด่านะครับดุต่อว่าที่ไม่ทำตามในสิ่งที่นบีบอกแต่นบีก็ไม่ได้ลงโทษถึงขั้นต้องบวยต้องเคี่ยนต้องตีอะไรเงี้ยไม่มีแต่นบีก็พูดนะครับพูดแล้วก็ต่อว่านะครับพอเสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอาน้ำที่เป็นน้ำตะบุกนั่นนะมาล้างใบหน้าของท่านนะครับ
แล้วก็มาล้างมือของท่านแล้วก็น้ำนั้นก็พวยพุ่งขึ้นมานะครับแล้วอะไรฮะบรรดาซอบาก็มาใช้หลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำคือน้ำจากที่มีน้อยเนี่ยนบีก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตาน้ำเนี่ยก็ไหลออกมาไหลมาจนกระทั่งนบีบอกบรรดาซอบาว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่หลังจากนี้นะท่านจะเห็นว่าตาน้ำเนี่ยน้ำจะไหลออกมาจนกระทั่งทำให้เกิดสวนจนกระทั่งให้เกิดที่เต็มเนื้อเต็มไปด้วยกับน้ำเลยแล้วปรากฏว่าที่ตะบูกนะครับพี่น้องมันก็มีช่วงที่มีสวนมีน้ำมีเขาเรียกอะไรมีต้นไม้อย่างที่ไม่น่าจะมีมาก่อนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นมุอิซาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะนบีไปถึงตรงนั้นนะครับนบีอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลา30วันประมาณ20วันใช่นบีอยู่ตรงนั้น20วันอยู่ที่ตำบลตะบูกเนี่ย20วันเพื่อตึงกำลังเอาไว้เตรียมประจัญบานเตรียมสู้รบกับทหารโรมันทีนี้พอพวกโรมรู้ว่านบีมาล่วงบรรดาผู้ศรัทธามาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเนี่ยหัวใจหวาดกลัวสุดท้ายพวกเขาเองก็ต่างหลบหนีกันเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองไม่กล้าที่จะลุกล้ำเข้ามาสู่พื้นที่ของนบีหรือว่าพื้นที่ของอิสลามมันนบีไหนๆมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยส่งให้ทหารคอลิดอิบนุวาลิดเนี่ยทำการตรวจตาในสถานที่ในตำบลที่ใกล้เคียงนะครับเช่นเดลมาตุนชันดันนะครับในที่ไอละในที่สถานที่ใกล้ๆเคียงเนี่ยให้คอลิดเนี่ยได้เดินทางไปก็ไปเจอคนที่ในแต่ละตำบลนะครับเขาก็ยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จ่ายเขาเลยจ่ายยิซยะห์จ่ายค่าสินไหมให้ท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็มีการทำสัญญาเกิดขึ้นว่าถ้าหากชนกลุ่มเนี้ยเดินทางผ่านมาดีนะหรือไปยังมักกะหรือไปสถานที่ใดก็ตามในเขตขอบเขตของมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดภัยสามารถที่จะใช้บ่อน้ำได้สามารถที่จะใช้ถนนหนทางได้สามารถที่จะซื้อของแลกเปลี่ยนสินค้าได้อย่างปลอดภัยด้วยคำด้วยนามของอัลลอฮ์และนามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสัญญานั้นก็ทำให้เหตุการณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สู้รบกันจริงแต่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้อิสลามขยายไปจนกระทั่งถึงติดเมืองชามเป็นประตูแรกของเมืองชามเลยนะครับและทำให้ได้กองพันได้พันธมิตรได้คนที่เมืองดาวมาตุนชันดันได้คนที่เมืองไอละมาเป็นพวกพ้องของพี่น้องมุสลิมด้วยนะครับเป็นพันธมิตรกันการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงเวลา20วันที่อยู่ที่นั่นนะครับขึ้นคุตุบะพูดย้ำเตือนสอนศาสนาต่อบรรดาซอฮาบะพี่น้องนึกสภาพนะซอฮาบะอยู่ท่านนบีตลอด20วันเดินทางมาอย่างเหนื่อยนะ15วันเนี่ยมาถึงนี่20วันเนี่ยฟังเรื่องราวของอิสลามฟังโอ้โหแบบมีกำลังใจฮึกเหิมแล้วก็พร้อมอ่ะถ้าวันนี้ศัตรูมาประชันหน้าก็พร้อมที่จะตายเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์แบบเนี้ยพูดถึงคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์อย่างเช่นท่านอาลีเนี่ยคงจะเสียดายนะคือไม่ได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาแบบอดทนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันน่าเสียดายนะพี่น้องมันน่าเสียดายมากเลยพออยู่จนกระทั่งถึง20วันแล้วนบีก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกลับจากตะบูกนะครับกลับมายังเมืองมะดีนะห์นะครับระหว่างทางก็เดินมาอีก15วันพี่น้องทั้งหมดเลยใช้เวลาทั้งหมดไปกลับเนี่ยแล้วก็อยู่ที่นั่นด้วย50วัน50วันแล้วพี่น้องเชื่อไหมตอนที่เดินทางไปเนี่ยอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเสบียงเนี่ยมีน้อยมากเสบียงของผู้ศรัทธาเนี่ยที่รวมกันมาถึงแม้ว่าทุกคนจะให้แต่มันก็ยังน้อยอยู่ถึงขั้นว่าบางคนเนี่ยต้องกินใบไม้กินจนกระทั่งปากตัวเองเนี่ยบวมบางคนเนี่ยไม่มีน้ำจะกินจนกระทั่งต้องเจาะเลือดนะครับเจาะข้าอูดมาตัวหนึ่งแล้วก็ซดน้ำซดเลือดนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินนะคือไม่มีอะไรจะกินถึงขั้นนั้นเลยก็มีเป็นดูรูรอเป็นอะไรที่แบบคือต้องหาน้ำจากแหล่งนู้นแหล่งนี้คือลำบากมากแล้วก็ร้อนมากพอตอนกลางคืนนะลมแรงมากที่ตะบูกลมแรงจนกระทั่งอูดปิวความแรงของลมเนี่ยอยู่กันไม่ได้ต้องผูกต้องจับต้องอะไรกันเนี่ยพอเช้ามาทีนู่นไปอยู่บนภูเขานู่นความแรงของลมคือต้องอยู่ขนาดนี้น้ำไม่ได้อาบนู่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ทำคือไม่ได้อยู่เหมือนปกติ50วันสภาพเราต้องไปแบบนั้นไหมไม่มีเลยเราแค่มาฟังศาสนานี่ยังไม่อยากจะมาเลยใช่ไหมฟังศาสนาชั่วโมงนึงโอ้โหไม่ใช่ห้องแอร์อาจารย์ไม่ใช่ห้องแอร์ไม่เอาพัดลมยุ่งโอ้ไม่เอามุสลิมเสร็จแล้วปัจจุบันนี้คือในอดีตเนี่ยเขารักอิสลามมากนะเขายอมเลยทุ่มเทชีวิตทั้งหมดนะครับพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาเนี่ยพอมาถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยบรรดา
คนในครอบครัวทุกคนก็ดีใจระหว่างทางมีเรื่องของมุนาฟิกด้วยมีมุนาฟิกแอบแฝงไปกับกองทัพท่านนบีอยู่ประมาณ13คนตอนที่นบีนะครับเดินทางกลับมาเนี่ยก็คนที่ประกบข้างท่านนบีก็จะมีซอฮาบะห์ชื่อว่าท่านฮุไดฟะห์แล้วก็ซอฮาบะห์อีกคนนึงก็อยู่ข้างๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วก็พวกมุนาฟิกเนี่ยเขาเอาผ้าปิดหน้าประมาณ 13-14 คนนะแล้วพยายามควบอูฐควบพาหนะของเขาเนี่ยมาประชิดตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะฉวยโอกาสทำร้ายนบีจะฉวยโอกาสทำร้ายนบีในระหว่างการเดินทางฮุซัยฟะห์เนี่ยเห็นท่าจะไม่ดีแล้วก็เอาหอกของท่านเนี่ยหรือว่าเอาดาบของท่านเนี่ยนะตีไปที่พวกเขาอะไล่ไปชิวนะครับแล้วพวกนี้พอเห็นว่านบีไม่ได้อยู่เพียงลำพังตลอดเวลามีบรรดาซอฮาบะห์คอยประกบคอยดูแลเนี่ยพวกนี้ก็เลยไปล้างท้ายอยู่ข้างหลังปิดหน้านะนบีก็บอกฮุซัยฟะห์พี่น้องหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่านบีบอกกระซิบกับฮุซัยฟะห์ว่ารู้ไหมว่าพวกนั้นน่ะใครฮุซัยฟะห์บอกไม่รู้นบีบอกฉันรู้และนบีก็บอกชื่อพวกมุนาฟิกคือคนนี้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 ฮุซัยฟะห์ตอนหลังก็มารายงานหะดีษว่านบีเคยบอกฉันว่าใครคือมุนาฟิกบ้างเขาเรียกเป็นมุนาฟิกซิรเป็นมุนาฟิกที่ซ่อนเล้นก็ไม่มีใครรู้จนถึงทุกวันนี้เลยว่าเป็นใครแต่นบีเนี่ยรู้ในกองทัพนั้นน่ะนบีเนี่ยรู้ว่าเป็นใครนะครับก็เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นพอมาถึงเมืองมะดีนะห์ทุกคนก็ดีใจออกมาต้อนรับนะครับออกมาต้อนรับออกมาดูแลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีอยู่3คนที่กังวลใจอย่างที่ผมบอกว่า3คนไม่ได้ร่วมทำสงครามด้วย1ในนั้นคือท่านกะอิบนุมาลิกเป็นซอฮาบะห์เคยสู้รบกับท่านนบีมาทุกสงครามเลยยกเว้นบะดรแต่อยู่กับท่านนบีมาตลอดไม่เคยหนีสงครามไม่เคยล่าช้าต่อการทำสงครามเป็นคนที่เตรียมสัมภาระมาตลอดเลยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงนบีก็ละหมาดที่มัสยิดก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะนบีนั่งละหมาดบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นน่ะบรรดามุนาฟิกอ่ะมากันเต็มเลยคือตอนนั้นกล่าวว่านบีไม่รอดกลับมาหรอกใช่มั้ยแต่วันนี้คือนบีกลับมาแล้วได้ชัยชนะด้วยได้ชัยชนะทางยุทธศาสตร์ได้ชัยชนะทางจิตวิทยาได้ชัยชนะในรูปของภูมิศาสตร์ก็กลับมาหานบีแล้วก็มาแก้ตัวว่าที่ไม่ได้ไปเพราะอะไรบางคนก็บอกว่านบีครับที่ผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าผมป่วยจริงๆผมเจ็บขาไปไม่ได้จริงๆนบีก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อภัยโทษนบียอมรับในทุกๆคำแก้ตัวของทุกคนที่มาหานบีคือที่ยอมรับเพราะว่าเขาพูดแบบนั้นนบีก็ต้องเชื่อแต่ส่วนสิ่งที่มันปกปิดอยู่ในใจอ่ะที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองพูดนบีก็มอบให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้จัดการอัลเลาะห์จะจัดการเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเคยบอกแล้วว่านบีขออภัยโทษให้กับบรรดามุนาฟิกเนี่ยไม่ได้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังไงก็จะจัดการในหัวใจของมันอยู่ดีแต่ว่านบีต้องขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เพราะพวกมันอ้างว่ามันมีเหตุมีอุซรมีความจําเป็นนบีก็ขอดุอาให้จนกระทั่งถึงท่านกะอิบนุมาลิกนบีก็ถามว่าอะไรไปห้ามท่านไม่ให้ไปทําสงครามครับอิบนุมาลิกก็บอกว่าฉันก็คิดไว้นะว่าฉันจะมาพูดกับท่านนบียังไงคือถ้าคือในใจเขาคิดว่าถ้าเขาพูดแบบมุนาฟิกเขาก็ผ่านเขาก็รอดนะนบีก็เชื่อแต่เขาคิดแล้วถ้าเขาพูดแบบมุนาฟิกเขาก็ต้องไปเจอกับอัลลอฮ์เขาก็กลัวคือท่านกะนี่กลัวก็เลยบอกนบีว่าผมไม่ได้เป็นอะไรผมเตรียมสัมภาระด้วยแต่ผมไม่ได้ไปผมนอนอยู่ใต้ต้นไม้ในขณะที่นบีเดินทางนบีโกรธมากเลยครับนบีไม่พูดด้วยและนบีก็ไม่มองด้วยทำให้หัวใจของกะอิบนุมาลิกรู้สึกกังวลใจไม่ใช่แค่นั้นนะครับนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้ใครคนหนึ่งคนใดสักคนคุยกับกะอิบนุมาลิกไม่คุยเลยพี่น้องนึกสภาพแผ่นดินที่กะเคยสลามพี่น้องแต่วันนี้ไม่มีใครสลามกะอีกแล้วแม้กระทั่งกะจะถามถึงความสุขเป็นยังไงบ้างการทำสงครามหรือว่าการเดินทางก็ไม่มีใครสักคนจะพูดแม้กระทั่งคำเดียวกับกะจนกระทั่งอยู่อย่างนั้นเป็นระยะเวลา40วันพี่น้องครูเสียใจมากเปิดประตูออกมาไม่มีใครแม้กระทั่งมองหน้าหลายครั้งกล้าไปอยู่ในมัสยิดหวังว่าจะอยู่เบื้องหน้าท่านนบีหวังจะอยู่ใกล้ชิดท่านนบีมีอยู่ครั้งหนึ่งไปอยู่เพื่อที่จะให้นบีเนี่ยให้สลามแล้วหันมามองหน้ากะไปอยู่ติดๆเลยใกล้ๆเลยพอนบีให้สลามหันไปปั๊บเจอหน้ากะปั๊บกะก็รีบมองหน้าท่านนบีนบีก็เมินหน้าหนีเลยความรู้สึกแบบนี้เลยแล้วสภาพ
นบีไม่มองด้วยนบีไม่คุยด้วยและบรรดาตลอดบรรดาซอฮาบะห์ไม่คุยด้วยจนกระทั่งกาบเนี่ยไปหาญาติที่ใกล้ชิดที่สุดปีนเข้าบ้านเลยฮะเข้าไปหาญาติที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็บอกว่าท่านคือญาติคนเดียวที่รู้จักฉันรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์และรอซูลขนาดไหนญาติบอกว่าอะไรไหมอัลลอฮ์ฮุวะรอซูลุอะลัมอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่รู้แล้วก็ไม่คุยด้วยโอ้โหเหตุการณ์นี้รู้สึกแบบทรมานจิตใจมากทรมานจิตใจมากนะครับแต่กาก็บอกคิดในใจแล้วว่ายังไงที่พูดไปวันนั้นน่ะที่บอกนบีไปวันนั้นก็ถือว่าทำหน้าที่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับแล้วแหละกาก็เดินอยู่เดียวดายในเมืองของตัวเองในเมืองมาดีนะจนกระทั่งกอยซอฟเนี่ยรู้เหตุการณ์นี้เพราะเขามีไส้ศึกเขามีสายเขาก็ส่งอะไรฮะส่งจดหมายผ่านคณะค้าขายเนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาเมืองมาดีนะเนี่ยเอาจดหมายเนี่ยมาส่งให้กับอินุมาลิกด้วยเขาก็มาถามหากาบอินุมาลิกในตลาดใครเหลอคนไหนแล้วที่นบีไม่พูดด้วยแล้วถูกบอยคอตใครล่ะเขาบอกเนี่ยคนเนี่ยชายคนนั้นก็เลยเดินเอาจดหมายเอาไปให้กาบเนี่ยอ่านจดหมายอ่านหนังสือออกก็เลยเปิดมาดูจดหมายจากกอยซอร์จดหมายจากกษัตริย์โรมมาชักชวนและมาเชิญชวนให้ไปอยู่กับพวกเขาเพราะว่าบอกว่านบีไม่เอาท่านแล้วบรรดาผู้คนเคยญาติท่านไม่เอาท่านแล้วไปกับเราเราจะให้สิ่งที่ท่านต้องการโอ้โหตอนนั้นก็เป็นอีกแบบทดสอบหนึ่งเหมือนกันแต่กราฟเนี่ยรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าสิ่งอื่นใดกราฟเห็นจดหมายเสร็จอ่านเสร็จปั๊บกราฟเผาทิ้งเลยแล้วก็ไม่เสียใจด้วยที่จะเผาจดหมายนี้นะครับผ่านแบบทดสอบเพราะหลังจากนั้นไม่นานพอถึงเวลาครบ50วันพอดีเท่ากับ50วันที่นบีเดินทางไป50วันพอดีนบีก็ให้คนมาประกาศว่าตอนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกโทษให้ท่านแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยให้ท่านแล้วบรรดาผู้คนต่างมาสลามกะสลามุอะลัยกุมยากับวันนี้เราพูดคุยกันได้รับเครือญาติพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นเพื่อนรักคนที่เป็นพี่น้องที่รักก็กลับมาพูดคุยได้กับเนี่ยน้ำตาเนี่ยไหลเลยนะครับดีใจมากกว่าชนะศัตรูเสียอีกดีใจมากกว่าได้ทองเป็นล้านๆสิขอเพียงหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธากลับมาเหมือนเดิมขอให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมารักกลับมาพูดคุยเหมือนเดิมนี่คือที่สุดของชีวิตของกาบแล้วเป็นบทเรียนที่สำคัญและก็เป็นบทเรียนที่ถูกไว้ระบุไว้ในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ต้องการให้ถูกเล่าบอกต่อจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ด้วยเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธาอย่างเราได้รับฟังเพื่อให้พวกเราถอดบทเรียนเรื่องราวเหล่านี้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตจำให้ดีพี่น้องเราหลายๆครั้งถูกเชิญชวนให้ทำงานศาสนาเราหลายๆครั้งถูกเชิญชวนให้มีกิจกรรมร่วมในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ลังทายหรืออย่าได้ผักใสอย่าได้ทำเมินเฉยเราวันนี้เราอาจจะไม่ได้ถูกลงโทษในสภาพที่เหมือนกับถูกลงโทษเช่นมุสลิมคนไหนไม่คุยกับเราไม่ใช่แต่รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์จะไม่สนใจเราแน่นอนถ้าหากเรามีพฤติกรรมเช่นนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราได้รับในเรื่องนี้คือคนที่อยู่บนความจริงไม่ว่ามันจะขมขื่นขนาดไหนก็ตามแต่บั้นปลายสุดท้ายเขาจะได้รับความดีบรรดามุนาฟิกที่มาอ้างท่านนบีว่าผมไม่ได้ไปเพราะสิ่งนั้นผมไม่ได้ไปเพราะสิ่งนี้เขารอดพ้นจากท่านนบีในวันนั้นเขาไม่ได้ถูกรังเกียจแต่ในบั้นปลายของเขาในโลกหน้าเขาต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนแต่กับกะเองแล้วก็มีซอบะอีก2คนมุรอรออิบนุรบีอะนะครับแล้วก็ฮิลานเนี่ยที่ไปบอกความจริงกับท่านนบีที่ไม่ได้ไปเพราะไม่ได้เป็นอะไรดูแล้วถูกขมขื่นดูแล้วถูกลงโทษในช่วงเวลานั้นดูแล้วถูกโกรธแต่สุดท้ายแล้วบั้นไปอัลลอฮ์ก็อภัยให้ฉะนั้นคนที่ยืนอยู่บนความจริงคนที่ยืนอยู่บนสัจธรรมอย่าได้เสียใจหากว่าวันนี้จะไม่มีใครเข้าใจอะไรเราเลยก็ตามแต่ในหลังจากนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบสิ่งดีๆให้กับเราอย่างแน่นอนมอบสิ่งดีๆให้กับเราอย่างแน่นอนครับเรื่องราวของสงครามตะบุกก็จบลงในวันนี้และในภายภาคหน้าเราจะมีเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามรับชมณสถานที่แห่งนี้เป็นอันดับต่อไปจบแล้วครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته